ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายแรงสูงนะครับ XML นะครับ U2 นะครับผมก็เล่นไฟฉายมาหลายตัวครับก็รู้สึกน่าจะเป็นตัวนี้ครับน่าจะสว่างที่สุดแหละนะครับเป็นรุ่นนะครับ XML นะครับ U2 นะก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะมีนะก็จะมีไฟฉายนะครับตัวไฟฉายที่ชาร์จ USB นะครับแล้วก็มีถ่านขนาด 2,000 มิลลิแอมป์ให้นะครับเป็นถ่าน18650นะครับแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยเป็นคู่มือก็น่าจะผลิตจากจีนนะครับก็เดี๋ยวมาลองใส่ถ่านด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรุ่น A2 นะครับซุปเปอร์ซุปไฟใช่ไหมครับซับไฟนะครับซูมได้นะครับตัวนี้ซูมได้นะครับอันนี้จะเป็นทองเหลืองด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยก็ลองเปิดดูครับก็ผมว่าสว่างนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันดูครับครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก5 ทุ่มนะครับก็มืดสนิทครับก็จะลองทดสอบไฟฉายดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตึก6 ชั้นนะครับตึก6 ชั้นนะครับก็สว่างนะครับถือว่าสว่างใช้ได้เลยนะครับตึก6 ชั้นอันนี้ตึก4 ชั้นนะครับก็สว่างครับซูมได้ครับอันนี้นะครับอันนี้ไฟฉายจริงนะครับเนี่ยครับก็แนะนำครับสว่างครับสว่างใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นโรงยิมนะครับแจ่มครับจ้าเลยนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับเลื่อนง่ายๆครับอันนี้ผมซื้อเป็นตัวที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจครับอันนี้มันจะเป็นสีฟ้านะครับปุ่มสวิตช์นะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะครับผมอันนั้นสั่งซื้อมาก่อนนะเป็นสีเขียวนะครับแต่ก็ไม่ได้หนีกันนะครับในแพ้กันนะครับไฟก็จะมีสเต็ปไฮนะครับแล้วก็นอร์มอลโลนะครับอันนี้แล้วก็กระพริบเร็วนะครับแล้วก็ SOS นะครับ SOS นะ
กดอีกทีนึงก็ดับเดี๋ยวไปลองทดสอบดูอีกตัวนึงครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าของผมเองนะครับที่ใช้อยู่นะครับก็เป็น A2 เหมือนกันนะครับข้างหลังไม่มีสกรีนอะไรนะแต่ว่าบล็อกเดียวกันครับถ้าเทียบกับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับนี่ครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวอักษรนะครับตัวจะใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ตัวจะเล็กนะครับด้านหลังจะมี serial number นะครับแต่อันเก่าผมไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับมันเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินส่วนตัวเก่าผมมันจะเป็นสีเขียวนะครับก็สว่างด้วยกันทั้งคู่นะครับค้างเดี๋ยวไปลองทดสอบในที่มืดดูครับครับเดี๋ยวผมจะทดสอบจากตัวเก่าก่อนนะครับสีเขียวนะครับเป็นอย่างไรครับสว่างครับเนี่ยนะซูมได้อะไรได้เหมือนกันนะครับนี่ชั้น6นะครับเดี๋ยวผมดับตัวเขียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวสีฟ้านะครับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาครับสว่างครับซูมได้เหมือนกันนะครับตัวสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคู่กันเลยนะครับอันนี้2หลอดเลยนะครับปิด1หลอดเปิดนะครับ2หลอดนะผมปิดหลอดเขียวนะครับปิดหลอดน้ำเงินนะครับเปิดหลอดเขียวนะครับนะครับก็ใช้ได้ครับในราคาหลักร้อยนะครับ2หลอดนะก็มาแนะนำดูครับรีวิวสินค้านะครับไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะครับก็เผื่อใครสนใจนะครับตัวไฟฉายแรงสูงนะครับผมว่าก็โอเคครับครับผมก็ทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ตัวเก่าผมนะครับอันนี้ตัวใหม่ก็ราคาหลักร้อยครับแต่คุณภาพก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อใช้ดูนะความทนทานนะของหลอดตัวนี้ก็ 4-5 ชั่วโมงก็อยู่สบายๆนะครับก็ไฟตรงนี้ก็จะแสดงสถานะนะครับถ้าแบตอ่อนก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าแบตอ่อนมากๆก็สีแดงกระพริบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวแบตข้างในนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ